นี่คือคลิปตัดเกรดสกินที่ห่างหายกันไปนานวันนี้กลับมาให้ทุกท่านได้หายคิดถึงกันแล้วครับโดยวันนี้ผมจะมาตัดเกรดสกินอาเคดหรือ Radiant Entertainment System ว่าจะมีคะแนนเป็นยังไงบ้างทั้งการยิงดีไซน์แต่ก่อนอื่นผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ทำมาเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่ช่างใจว่ากำลังจะซื้อดีไหมเท่านั้นนะครับและทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวสกินจะดีหรือไม่ทุกคนต้องลองไปใช้กันดูก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนั่นเองครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมโลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมี Valorant ด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัพครับผมโอเคครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวอันนี้กับผมฟิวคนเดิมนะครับเมื่อวานเนี่ยข้างบ้านมีงานแต่งนะฮะก็เลยไม่ได้อัดคลิปนี้มานะแล้วก็ทำให้มาช้านิดนึงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาตัดเกรดสกินตัวของ Radiant Entertainment System Phantom นั่นเองซึ่งผมจะแยกเป็น3คลิปนะครับ1เลยนั่นก็คือสีฟ้านะครับ2สีม่วง3สีแดงแยกเป็นคลิปละสีเลยละกันเพราะว่า3ตัวนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดเกรดให้ทีละสีเลยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับบาซูก้าแบดเจอร์หรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองที่ผมจะมาตัดเกรดให้กับทุกคนได้ดูนะครับเพิ่งสังเกตนะครับว่าสกินนี้เป็นตัวของอัลตร้าอีดิชั่นเทียร์สูงสุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงมีด้วยกันถึง3แอนิเมชันและ3สีนะครับโอ้โหถือว่าอลังการมากๆเลยเนาะอ่ะมาต่อกันเพื่อนๆคิดเห็นประการใดกับสกินดังกล่าวนะครับมีความรู้สึกยังไงเนี่ยก็สามารถเม้นบอกไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและขอเตือนขอย้ำกันไว้อีกทีว่าทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเพียงเท่านั้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันยิงดีหรือไม่ดีก็สามารถไปลองใช้กันเองก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บหรือว่ายืมเพื่อนเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลสกินพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่าครับRadiant Entertainment System นะครับหรือว่า RES Arcade นั่นเองเป็นสกินเซตล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้าตลาดในเกม Valorant เลยทีเดียวนะฮะซึ่งทั้งเซตเนี่ยจะมีราคาที่แพงหูดับตับไหม้กันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเทียร์ Ultra Edition สี่เหลี่ยมสีทองเทียร์สูงสุดนะครับโดยราคาทั้งเซตจะอยู่ที่ 11,900 VP นะฮะตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ 2,300 ถึง 2,800 บาทเลยแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเติมที่ไหนนะฮะแต่ถ้าอยากเติมถูกเติมไวปลอดภัยด้วยก็ไปที่ Melo Top Upได้เลยนะครับผมลองติดต่อเข้าไปดูนะฮะราคานี้เป็นมิตรมากๆแถมปลอดภัยด้วยการจดเป็นร้านค้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการรีฟัดหรือว่าการโกงอย่างแน่นอนอ่ะยังเข้าได้โอเคมาราคาปืนนะครับผมแฟนทอมเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,975 นะครับราคาโกสก็จะอยู่ที่ 2,975 เช่นกันราคาโอเปอเรเตอร์ก็เช่นกันนะครับ 2,975 รวมถึงบูลด็อกด้วยนะครับแต่ว่าจะมีราคาที่มันแตกต่างออกไปนั่นก็คือตัวมีดนั่นเองนะครับจะอยู่ที่ราคา5,950 VP ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับผมหรือว่าตัวสเปรย์เนี่ยจะอยู่ที่325 VP ตัวการ์ดนะครับจะอยู่ที่375 VP ต่อชิ้นนะครับและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือตัวของที่ห้อยบัดดี้475 VP ต่อชิ้นนั่นเองครับซึ่งในเซตนี้นะครับผมจะเป็นทีมอาเคดหรือว่าเกมตู้สมัยก่อนนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด3สี3แบบด้วยกันนะครับมีทั้งหมด4ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับสีแรกเลยก็คือตัวของบาซูก้าแบดเจอร์นั่นเองนะครับเป็นสีน้ำเงินแดงแบบนี้เลยเป็นเกมตลับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเกมกดนั่นแหละอ่ะใครที่เกิดยุค90ก็น่าจะคุ้นชินกันดีนะครับถ้าเราอัพสูงสุดนะครับผมตัวปืนจะมีไฟแบบว่าวิบวับวิบวับวิบวับเป็นเกมคล้ายๆกับเกมช่องสี่เหลี่ยมที่มันตกลงมาเรื่อยๆอันนั้นผมก็ลืมเหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่าเกมอะไรนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมพุ่งขึ้นไปอย่างนี้เลยด้านข้างของตัวปืนก็จะเป็นตัวกดของเกมเลยครับตัวแมกกาซีนเนี่ยจะเป็นแผ่นเกมนะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเกมอะไรในสมัยก่อนนะถ้าเสียบติดก็ติดถ้าไม่ติดก็เป่าหรือว่าเอายางลบขูดกันมันเลยทีเดียวฮะก็จะเสียบเข้าไปเป็นแมกกาซีนนะครับผมโดยตัวปืนเนี่ยจะจำลองเป็นตัวของเกมกดนะครับผมหรือว่าเครื่องเกมนั่นเองและข้างหลังตัวปืนนะครับก็จะมีจอนะครับเล็กๆเอาไว้ให้เราดูตัวของบาซูก้าแบดเจอร์หรือว่าน้องจิ้งจอกตัวอะไรสักอย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละฮะว่าท่านที่จะสวยงามเลยทีเดียวสำหรับสีน้ำเงินและสีเหลืองสีแดงอันนี้ถือว่าเป็นการจับคู่สีที่สวยงามมากๆเลยนะตรงกลางของตัวปืนนะครับก็จะมีตัวของลูกบาศก์
สี่เหลี่ยมเนี่ยค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าของตัวปืนแบบนี้เลยนะครับเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัดดี้กันต่อเลยดีกว่านะครับบัดดี้ของตัวบาซูก้าแบดเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวจิ้งจอกนะครับที่ใส่แว่น VR แบบนี้เลยแล้วก็เป็นตัวสีน้ำเงินสีฟ้าแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะสำหรับที่ห้อยนะครับโดยไอตัวที่คาดข้างบนเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นเหล็กใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสายเบลสายเข็มขัดซะมากกว่านะครับโดยจะมีดีไซน์ที่สวยงามนะผมบอกเลยถ้าเอาไปห้อยกับปืนสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็เข้ามากๆเลยล่ะครับอ่ะต่อไปตัวการ์ดก็จะเป็นตัวของกาแล็กซี่แบบนี้เลยนะครับมีน้องจิ้งจอกตัวดีตัวเดิมนะครับแต่เปลี่ยนสีไปเมื่อกี้สีฟ้านี่สีเทาแทนแล้วนะฮะก็จะขับตัวของสกีเรียกว่าอะไรวะสกีบอร์ดเฮ้ยไม่ใช่สเก็ตบอร์ดนะครับผมสกีบอร์ดอะไรสเก็ตบอร์ดนะครับที่สามารถห่อเหินเดินอากาศได้เป็นเมฆสีทองของโงกุลนั่นเองนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวของ N1 อะไรก็ไม่รู้ของเขานะแต่ข้างบนเนี่ยก็จะมีคำว่าบาซูก้าแบดเจอร์แบบนี้เลยสวยงามนะครับหากใครที่กำลังจะหาซื้อการ์ดดีๆสักใบนะอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันครับผมส่วนตัวสเปรย์เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์ของเซตนี้เลยก็ว่าได้นะเป็นตัวจิ๊กจอกนะครับที่เต้นไปเต้นมายุกยิกยุกยิกแบบนี้เลยนะครับหากใครที่อยากได้สเปรย์ปั่นๆแล้วก็น่ารักน่ารักผมว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเซตนี้จริงๆนะในเรื่องของสเปรย์นะครับและนี่ก็คือส่วนของแอนิเมชันนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันสังหารหรือว่าแอนิเมชันควักปืนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คิวแบนเนอร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับคิวแบนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นรูปหน้าน้องจิ้งจอกนะครับใส่แว่น VR แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวของสีฟ้านับจำนวนคิวล้อมรอบนะฮะสวยงามมากๆเลยอันนี้ส่วนแอนิเมชันสังหารนะครับคล้ายๆกับนกเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่านกแหละแต่จริงๆเป็นน้องจิ้งจอกตัวเดิมนะครับมันใช่จิ้งจอกมาสรุปเนี่ยจิ้งจอกหรือว่าแรคคูนวะเนี่ยนั่นก็คือตัวน้องเนี่ยละกันนะฮะกระโดดขึ้นไปบนอากาศก็ยิงปืนลงมาใส่คนที่โดนยิงนะฮะโอ้โหใช้คำได้เปลืองสุดๆเลยก็สวยงามนะแอนิเมชันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับสำหรับสกินออต้าเอดิชั่น1ปีมีครั้งเดียวนะฮะส่วนต่อไปก็จะเป็นการควักปืนขึ้นมาบ้างนะครับผมเราจะสังเกตได้เลยว่าตอนแรกที่ควักขึ้นมาเนี่ยตัวสีฟ้ามันจะยังไม่ได้ติดมาด้วยนะครับมันจะมีแค่ตัวกระบอกด้านในปืนแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะซึ่งจะเป็นสีเทาคล้ายๆกับท่อ PVC เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆประกอบขึ้นมาเป็นตัวปืนวาร์ปขึ้นมานั่นแหละโดยช่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นตัวปืนสีฟ้าแบบนี้นั่นเองแต่ช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่ามีบั๊กนึงใช่ไหมทำให้ปืนสีอื่นนี่บั๊กกันไปโอ้โหกระจุยกระจายได้ทีเดียวนะสำหรับปืนนี้นะฮะและข้างหน้าปืนนะครับผมก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยออกมาเป็นไฟปลายปืนนะครับหรือว่าเป็นกิมมิกที่ดีมากๆเลยนะอันนี้ผมว่าทำออกมาได้คุ้มค่ากับการรอคอยอย่างที่บอกไปครับส่วนการเปลี่ยนแมกกาซีนก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าจะเป็นแผ่นเกมนะครับถอดออกมาแล้วก็ยัดแผ่นเกมเข้าไปใหม่นะครับเป็นตัวของเครื่องเล่นเกมนั่นเองเนาะสำหรับตัวของปืนซีรีส์นี้นั่นเองนะครับเวลากดโชว์ปืนนะครับก็จะมีการเล่นคล้ายๆกับตัวเกมกดนะฮะแล้วไหนอะจอจออยู่ข้างหลังไม่ใช่เหรอแล้วมึงกดอะไรวะเนี่ยนั่นเลยครับชอบใครชอบมันนะผมว่าสีม่วงเนี่ยผมชอบที่สุดแล้วสีฟ้าก็สวยนะจริงๆหากใครเป็นแฟนสีฟ้าเนี่ยสามารถเม้นบอกผมไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอ่ะโอเคเราพูดถึงเรื่องราคาเรื่องของการดีไซน์ไปแล้วเดี๋ยวพาร์ทถัดไปเดี๋ยวเราไปตัดเกรดแล้วก็ให้คะแนนสกินตัวดังกล่าวกันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยครับผมอ่ะพาร์ทนี้เรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอย่างที่บอกไปความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับในเรื่องของคะแนนเนาะหลายคนอาจจะมีความสวยงามหรือว่าความรู้สึกในการยิงไม่เหมือนกันอันนี้ลองบอกผมไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับโดยคะแนนนะครับผมจะแบ่งเป็นความสวยงามแอนิเมชันปืนการสเปรย์นะครับความยากของการใช้คุณภาพของเสียงความสวยงามของแอนิเมชันการสังหารและคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าและโดยสรุปของสกินเนี่ยควรซื้อหรือไม่หรือว่าจะรู้สึกยังไงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความสวยงามนะครับความสวยงามผมให้เป็นที่4เต็ม5นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีนะครับการออกแบบกิมมิกต่างๆของตัวปืนนะครับที่ทำออกมาเป็นคล้ายๆกับเครื่องเกมกดเนาะแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยเป็นแผ่นเกมที่ยัดเข้าไปผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่เข้าท่าเข้าทางมากๆแล้วก็สวยงามสุดๆเลยแหละครับอันที่2เป็นแอนิเมชันของปืนนะครับอันนี้ก็น่ารักแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดปุ่มเกมนะครับข้างๆปืนเนาะเมื่อเรากดโชว์ปืนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของการควักขึ้นมาแล้วค่อยๆวาร์ปขึ้นมาเองก็ตามนะครับสเปรย์ผมให้ไปเลยที่เต็ม5เพราะอะไรสกินดังกล่าวนะครับผมเป็นสกินที่มีเสียงคล้ายๆกับเสียงปืนเดิมมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการดัดแปลงไปมากจนทำให้เสียความรู้สึกนะครับผมและไฟปลายปืนก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับผมไม่มีเรื่องของการดึงสายตาเราเลยแม้แต่น้อยนะครับเส้นกระสุนก็ชัดเจนนะครับโดยจะเป็นเส้นกระสุนสีฟ้านั่นเองเนาะเรื่องของการสเปรย์อันนี้อย่างที่ผมบอกไปเป็นข้อเมื่อกี้นะครับว่าไฟปลายปืนไม่ได้รกตานะครับผมเส้นกระสุนก็ค่อนข้างที่จะชัดเนาะแล้วก็
แอนิเมชันของปืนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีการยุกยิกยุกยึกอะไรทำให้เราเสียสมาธินะครับการสเปรย์ผมให้ไปเลยที่เต็ม5นะครับส่วนต่อไปความยากของการใช้งานผมให้ไปที่2เต็ม5นะครับคุณภาพของเสียงชอบมากๆเลยนั่นก็คือเสียงเนี่ยไม่ได้มีการดัดแปลงไปมากนะครับให้5เต็ม5ครับความสวยงามของแอนิเมชันการสังหารก็ดูเท่นะครับสำหรับน้องจิ้งจอกที่กระโดดขึ้นไปแล้วก็ยิงลงมานะผมให้ไปเลยที่5เต็ม5ครับสรุปแล้วความคุ้มค่ากับราคาเนี่ยโคตรคุ้มหากใครมีงบประมาณนะต้องจัดนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มีก็สามารถที่จะรอไปก่อนได้นะเพราะว่ามันยังจะวนมาในร้านค้าของเราอยู่นะครับโดยสรุปเนี่ยของสกินนี้นะครับควรซื้อนะครับผมเพราะว่านอกจากเรื่องของการยิงดีนะครับผมสีแต่ละสีเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีกิมมิคที่ไม่เหมือนกันซื้อทีเดียวรับรองว่าเหมือนได้3ปืนโคตรคุ้มเลยแหละครับพาร์ทต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของสตรีทไฟเตอร์หรือว่าปืนสีแดงปืนไฟกันบ้างนะครับว่าจะมีคะแนนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีความพอใจขนาดไหนสำหรับผมนะฮะใครเป็นแฟนสีฟ้าหรือว่าบาซูก้าแบดเจอร์เนี่ยลองบอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยนะว่าคุณรู้สึกยังไงอย่างที่ผมบอกไปจริงๆหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่คุณชอบสีไหนมากที่สุดก็สามารถมาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับต้องขออภัยในเรื่องของเสียงด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของซอฟต์แวร์โลจิเทคนิดนึงนะครับทำให้ไมค์เนี่ยมันบูทขึ้นบูทลงอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปแก้สักนิดนึงนะครับและนั่นคือคะแนนในส่วนของ Radiant Entertainment System Phantom สีน้ำเงินนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะว่าราคาสกินนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปลองเก็บหรือยืมของเพื่อนมาใช้ก่อนก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมโลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมี Valorant ด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัพครับผม